วันที่9เมษายนพุทธศักราช2561เวลา14นาฬิกาหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวให้กับนายอนุทองดีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ที่อาวุโสภายในสำนักงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีกล่าวต้อนรับผู้ที่ได้รับการปรับย้ายตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่และแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้อีกด้วยส่วนรัติกรธนประยูรถ่ายภาพและรายงาน